และนี่คือพูดยังไงเดียวมันก็ไม่เชิงเป็นรีวิวนะคือคลิปนี้เนี่ยมีสปอยนะครับสำหรับหนังเรื่องเฟื่อนถ้าใครที่อยากดูแล้วก็ยังไม่ดูแล้วก็ไม่อยากโดนสปอยเนี่ยก็ปิดไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยมาคุยกันทีหลังก็ได้ก็ก่อนอื่นเนี่ยก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Sit to See Movie Fan Page ครับและนี่คือรายการมันก็ยังไงดีพิเศษแล้วกันรีวิวสั้นๆแบบพิเศษใส่ไข่นะครับกับหนังเรื่องเฟื่อนนะฮะคือเฟื่อนเนี่ยทีแรกมันเป็นหนังที่ฉายจำกัดโรงเฉพาะในภาคอีสานครับเป็นหนังวายที่เกี่ยวกับแบบนกปลายอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นกระแสครับเพราะว่า1คือเขาบอกว่าหนังเนี่ยถ่ายทำแค่2วันเขียนบท5วันอะไรประมาณนี้แล้วก็มันเป็นที่จับตามองมากขึ้นไปอีกเมื่อจันเลสเนี่ยเขาหยิบมาพูดครับจริงๆที่ผมดูเนี่ยเพราะว่าผมมีคติที่ว่าหนังเนี่ยมันคืองานศิลปะเว้ยและทุกคนเราจะรีเฟกกับหนังเรื่องนั้นน่ะไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเราไม่ดูเองเนี่ยเราก็ด่าไม่ได้เต็มปากครับก็เลยต้องดูเองไงจริงๆก็คิดว่าน่าจะทำเป็นโพสต์ลงเพจเว้ยแต่ว่าที่ทำคลิปเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อในคำพูดของศาสตราจารย์คอนเทมเพอรี่ครับที่กล่าวไว้ว่ากระแสมันอร่อยก็เลยขอกอดท่านหน่อยครับคลิปนี้ก็จะเป็นการแบบพูดไปเรื่อยๆฮะในความรู้สึกที่ได้ดูแบบอาจจะไล่ตั้งแต่ต้นจนจบอะไรอย่างนี้ซึ่งมันจะมีการสปอยบางฉากนะฮะเพราะว่าผมต้องพูดยกตัวอย่างขึ้นมาครับโอเคครับสำหรับคนที่ชอบนกปลายคนที่ชอบเพลงพลังวิเศษคนที่ชอบเรื่องเฟื่อนแล้วมาดูคลิปนี้เพื่อหวังจะเอาทัวร์มาลงเนี่ยก็ขอให้คุณเนี่ยไปเรียกทัวร์มานะฮะแต่ว่าอย่าเพิ่งด่ากันนะครับช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะฮะแล้วค่อยด่าด่าได้ด่าได้คือคุณไม่ต้องดูคลิปจบก็ได้แต่ว่าคุณกดซับให้ผมอะแล้วคุณก็ด่าได้เลยผมไม่แบนเพราะว่าถือว่าเราเจ้ากันนะครับอย่ารีพอร์ตนะรีพอร์ตกูเตะรวมถึงคนอื่นที่เข้ามาดูด้วยนะฮะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องนี้เนี่ยเป็นช่องรีวิวหนังครับเป็นการพูดไปเรื่อยๆนะครับปกติจะมีการพูดข้อดีข้อเสียแล้วก็สรุปให้เป็นไม่สปอยนะฮะแต่คลิปนี้เนี่ยมันพิเศษใส่ใครอย่างที่บอกครับก็เลยจะสปอยให้นิดหน่อยก็ฝากคนดูทุกท่านเนี่ยกดไลค์กับ Subscribe ให้ด้วยครับโอเคมาเริ่มกันเลยฮะเฟื่อนเนี่ยเป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนครับที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อไปท่องเที่ยวที่เชียงคานโดยทริปนี้เนี่ยเป็นทริปฮิวใจนุกครับซึ่งนุกเนี่ยเขาโดนแฟนบอกเลิกแล้วก็โดนปฏิเสธการออดิชั่นโดนแบบหลายอย่างเพื่อนก็เลยบอกว่าเนี่ยทั้งนั้นเราก็ต้องแบบทำให้นุกสบายใจขึ้นก็เลยพานุกไปเที่ยวครับซึ่งการไปเที่ยวครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยได้เจอกับปายครับปายเป็นเพื่อนสมัยมหาลัยซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็เคยมีความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้กันนะฮะทำให้ความรักถ่านไฟเก่าเนี่ยมันค่อยๆก่อตัวขึ้นอีกครั้งครับในทริปครั้งนี้คือมันก็ประมาณนี้แหละครับถ้าให้พูดรวมๆจริงๆเนี่ยมันก็เป็นหนังรอมคอมทั่วไปครับรอมคอมคืออะไรรอมคอมคือโรแมนติกคอมเมดี้ก็คือหนังรักที่มันมีมุกตลกอ่ะเขาเรียกว่ารอมคอมนะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยแม่งทำกันแบบเป็นหนังที่ผมขยาดนะพูดตามตรงคือผมขยาดมากไม่ว่าจะเป็นค่ายใหญ่ค่ายเล็กเนี่ยผมแบบอีกแล้วอ่ะคือโอเคบางเรื่องมันก็มีพล็อตน่าสนใจครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเข้าอีรอบเดิมอ่ะมันก็เลยเป็นหนังที่ผมไม่ค่อยชอบจะดูเท่าไหร่แต่ว่าดูทุกเรื่องนะอย่างบุพเพก็เป็นรอมคอมนะฮะผมก็ดูครับอย่างแบบน้องพี่ที่รักอย่างเงี้ยไอ้คนหล่อลวงเงี้ยก็รอมคอมครับผมก็ดูฮะคือหนังไทยเนี่ยผมดูเยอะนะฮะแต่ว่าผมแค่อาจจะไม่ทำคลิปบางเรื่องอย่างพวกหนังอินดี้อีสานเนี่ยคือเมื่อก่อนไทยบ้านมันเป็นรอมคอมเว้ยแต่ว่าดราม่ามันข้นกว่าผมก็เลยเรียกว่าดราม่าไทยบ้านในซีรีส์เนี่ยเป็นหนังที่ผมว่าดีนะคือมันไม่ใช่หนังที่พล็อตล้ำอะไรมากมายหรอกแต่ว่ามันสามารถเล่าความธรรมดาของมันอะออกมาได้อย่างจริงใจอะทำให้สารต่างๆที่มันเล่าออกมามันทัดคนดูอะแล้วผมว่าดราม่ามันเลียวมากครับไทยบ้านภาพปกตินะไม่นับเย็นเชียร์นะนั้นไปไกลซึ่งมันจะมีหนังอินดี้อีสานอีกหลายๆเรื่องที่มันตามเทรนไทยบ้านมาแบบพวกฮักเจ้าอีหลีแบบพวกฮักแพงอะไรเงี้ยอันนั้นผมไม่เรียกว่าหนังอินดี้อ่ะผมเรียกว่าหนังวันนาบีอ่ะกูด่าอีกแล้วโอ้เอาเป็นว่ามันคือหนังรอมคอมธรรมดาธรรมดาที่แบบเส้นเรื่องบางๆเล่นแต่มุกอ่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบเอามากๆเลยเว้ยคือการเรียกตัวเองว่าหนังอินดี้มันไม่ถูกเว้ยไม่รู้พูดยังไงอ่ะช่างมันเถอะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าก่อนอื่นเนี่ยผมขอพูดแบบสมมติว่าผมเนี่ยเป็นแฟนขับของคู่นุกปลายเว้ยหนังเรื่องเฟื่อนเนี่ยถือว่าคอมพลีทนะเพราะว่าเขารู้ว่าเขาจะขายใครแล้วเขาก็ทำสิ่งที่เขาจะขายกลุ่มของเขาออกมาได้ดีฮะคือแบบถ้ามึงจะดูหนังจิ้นอะมึงแค่เห็นตัวละคร2ตัวที่มึงชอบอยู่ในจอเดียวกันมึงก็ชอบแล้วป่าวะมันบุกเพย์จริงไหมหรือมึงจะเถียงคือบุกเพย์มันคือหนังคนจีบกันเลยเว้ยจีบกันทั้งเรื่องอะเขาแค่ตัดพอดมาใส่หัวใส่ท้ายอะนั่นแหละบุกเพย์เว้ยแต่บุพเพมันจะมีดิเรกชันของเรื่องที่ค่อนข้างชัดเจนกว่าอันนี้นะครับอันนี้มันจะเหมือนแบบไปเรื่อยไปเรื่อยอ่ะก็เหมือนแบบเหมือนคุณเขาพาคุณนั่งรถไปเที่ยวอ่ะแล้วก็ให้ดูคนจีบกันอ่ะแต่บุพเพมันจะเป็นแบบให้ตัวไอพาวิสเป็นตัวแทนของ
คนที่ไม่เคยดูผมมองว่าอย่างนี้นะแล้วก็เอาตัวไอ้พาริสเนี่ยกลับไปในอดีตใช่ป่ะเพื่อไปพบกับเรื่องราวของเบลล่ากับป๊อปให้ดูเบลล่ากับป๊อปจีบกันแล้วก็ใส่ไอ้พาริสมานิดนึงเป็นคอนฟลิกต์แล้วก็จีบกันต่อจีบกันต่อจีบกันต่อแต่ระหว่างนั้นมันก็จะมีการแทรกเหตุการณ์นู่นนี่เข้ามาให้เป็นคอนฟลิกต์ของเรื่องมากขึ้นน่ะเพื่อที่ว่าคอนฟลิกต์อ่ะมันจะได้ค้นพอไปซัพพอร์ตกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นช่วงท้ายเรื่องอ่ะดังนั้นบุพเพสันนิวาส2เนี่ยก็เลยเป็นหนังรอมคอมที่โอเคแหละมันก็รอมคอมอ่ะแม่งก็จีบกันอ่ะแต่ว่ามันมีคอนฟลิกต์ที่มากพอจะดันเนื้อเรื่องไปข้างหน้าได้อ่ะกลับมาที่เพื่อนก่อนถ้าในมุมมองของแฟนนุกปายเนี่ยผมว่าเขาคอมพลีทเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกครับแค่เราได้เห็น2ตัวละครที่เราชอบในจอเดียวกันนะแม่งก็พอแล้วป่ะวะแค่แบบแค่ได้มีโมเมนต์ที่เราเห็นเขาจิ้นกันแล้วเฮ้ยน่ารักอะไรอย่างงี้ก็พอแล้วป่ะวะคือเนื้อเรื่องเขาไม่สนหินสนแตกที่อะไรก็ได้เว้ยคือเหมือนพูดได้ป่ะวะคือเหมือนแฟน Marvel บางคนน่ะคือหนัง Marvel หลังๆเนี่ยผมพูดตามตรงว่าผมไม่ชอบครับแต่ว่าคนที่ชอบเขาก็มีไงเขาก็อาจจะแบบแค่ได้เห็นฮีโร่ที่เขาชอบอยู่ในจออ่ะแม่งก็แฮปปี้แล้วซึ่งก็ถือว่าไม่ผิดเพราะว่าการที่คนเราแต่ละคนรีเฟกกับหนังแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันมันก็เหมือน Jurassic World Dominion อ่ะผมไม่ชอบเลยเว้ยผมแบบเกลียดชิบหายอ่ะแต่คนที่ชอบมันก็มีแค่เขาได้เห็นตัวละครเก่ากับใหม่ตัวละครที่เขารักอ่ะมาอยู่ในจอแม่งก็พอแล้วอ่ะนี่ก็เหมือนกันเว้ยถ้าคุณจะด่าว่าเชี่ยเฟื่อนแม่งเชี่ยมากเชี่ยมากแบบไม่มีดีเลยอ่ะไม่ใช่มันแค่ไม่คุยกับคุณแต่คนที่มันคุยมันก็มีผมจะพูดอย่างนี้นะฮะคือคนที่ชอบอ่ะคุณอย่าไปดูถูกเขาเพราะว่าเขาชอบเพราะว่าแบบมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรเติมเต็มสิ่งที่เขาคาดหวังได้อ่ะเขาก็แฮปปี้แล้วให้สิบเต็มสิบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เรื่องของเขาสรุปง่ายๆเลยเว้ยถ้าผมเป็นแฟนนกไม้แบบชาตินึงก็ดูหนังเรื่องนึงอ่ะแล้วกูก็อยากดูเรื่องนี้มากๆอ่ะกูคาดหวังแล้วกูก็เชียร์กูบ้านนกไม้อะไรเงี้ยผมคงให้ประมาณ8-90อ่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าผมเป็นคนที่ชอบนกไม้แล้วก็เป็นคนรีวิวหนังแล้วก็เป็นคนที่ดูหนังเยอะแต่ก็ยังลำเอียงให้คะแนนช่วยอย่างเงี้ยผมน่าจะให้สักประมาณ6-7นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยกูไม่ได้เป็นแฟนนุกปายกูดูหนังเยอะกูทำรีวิวดังนั้นคะแนนเนี่ยแม่งต่ำครับโอเคเราจะกลับมาเข้าหมวดปกติครับหมวดของคนรีวิวหนังทั่วไปนะฮะตอนนี้ผมเป็นคนดูทั่วไปที่ไม่รู้เหี้ยอะไรเลยกับนุกปายรู้แค่ว่าเขาจิ้นกันแล้วเราก็จะไปดูหนังเรื่องเฟื่อนครับเฟื่อนเนี่ยมันเปิดเรื่องมาด้วย voice over ครับ voice over คืออะไร voice over คือเสียงที่ดังขึ้นมาครับเหมือนเป็นการเล่าเรื่องอะไรอย่างเช่นเพราะว่าคุณเห็นภาพภูเขาเว้ยแล้วก็มีเสียงบรรยายว่าที่เทือกเขาแห่งนี้เป็นเทือกเขาที่ลึกลับซับซ้อนบลาบลาบลาซึ่งวิธีนี้เนี่ยไม่ใช่วิธีที่ใหม่เลยนะเขาใช้กันทั่วไปครับแต่ว่า voice over ที่ดีสำหรับผมเนี่ยคือ voice over ที่มีที่มาที่ไปแล้วก็สามารถกลับไปสู่เนื้อเรื่องได้อย่างสมูทยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่อง The Lobster ครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังของคู่กับที่มีชื่อว่ายากอสแลนซิมอฟครับซึ่งมันพูดเรื่องราวเกี่ยวกับแบบโลกในอนาคตที่แบบสังคมอ่ะคนโสดผิดกฎหมายคุณจะต้องหาคู่ให้ได้ภายใน48วันไม่งั้นเนี่ยคุณจะถูกทำให้กลายเป็นสัตว์ซึ่งมันเป็นหนังที่ขยี้เรื่องราวของแบบประเด็นของค่านิยมการหาคู่ครองทำไมคนโสดถึงถูกมองว่าแย่ได้แบบเชี่ยมันสัตว์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้นเรื่องมามันจะขึ้นใน voice over เว้ยมันจะเป็นแบบพระเอกเดินไปแบบเดินจูงหมาไปแล้วก็เป็น voice over แบบในวันนั้นอากาศชื้นอะไรประมาณเนี้ยซึ่งพอหนังเล่าไปเรื่อยเนี่ย voice over มันคือการที่นางเอกเนี่ยอ่านไดอารี่ของพระเอกครับดังนั้นมันมีที่มาที่ไปเว้ยคำมันก็เลยแบบสวยหรูได้ไงแต่เฟื่อนเนี่ยเขาเลือกจะให้เหมือนให้ตัวละครตัวหนึ่งชื่อว่ามะขามหรือขามอะไรสักอย่างนี่แหละแม่งเล่าเว้ยแต่ทั้งเรื่องเนี่ยแม่งไม่เคยมีฉากที่แม่งเล่าเลยนะคือแบบอยู่ดีๆแม่งก็มาเออความสัมพันธ์หลายรูปแบบคุณอาจจะรู้จักเพื่อนครอบครัวพี่น้องหรือแม้แต่แฟนแต่คุณอาจจะไม่เคยรู้เลยว่ามีความสัมพันธ์รูปแบบอื่นอยู่ด้วยแล้วขึ้นมาเฟื่อนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งโอเคหนังไทยแม่งใช้บ่อยหนังไทยเป็นอย่างนี้บ่อยครับคือแบบไม่รู้ที่อะไรกูอยากเล่ากูจะใส่ไว้โซเวอร์ใส่ไปแล้วละกันบึงการก็ใช้บึงการก็ใช้แบบไอ้เชี่ยแบบไม่มีที่มาที่ไปอะแบบโอ้ยเชี่ยเสียงแม่งไหนวะเหมือนแบบเหมือนตัวละครแม่งโทรจิตคุยกับมึงอะเฮ้ยฟังกูนี่เนาะชีวิตก่อนมีความเชื่อตำนานโบราณอะไรเงี้ยแล้วทั้งเรื่องอ่ะมันก็ไม่มีการที่เอา voice over แบบไปพับเข้ากับเนื้อเรื่องไงคืออย่าง The Lobster อ่ะมันชัดเจนว่าตอนต้นเรื่องมันก็มีแบบเสียง voice over ไปตลอดเลยเว้ยจนพอมันเจอกับนางเอกแล้ว voice over มันพับเข้ากับนางเอกอ่ะมันก็ไม่มี voice over ต่อเว้ยซึ่งผมมองว่าเฮ้ยมันเป็น voice over ที่มีที่มาที่ไปเหมือนกับว่านางเอกเนี่ยมันเล่าเรื่องก่อนตอนเจอพระเอกให้เราฟังผ่านไดอารี่ของพระเอกแต่หนังไทยไม่ค่อยทำกันไม่รู้อะไรก็ไม่รู้หรืออย่างอย่างอีกตัวอย่างง่ายๆเลยSaw Love and Thunder ครับในทีเซอร์ก็มีที่ไอตัวที่เป็นหินน่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วมันเล่าเรื่องให้เด็กฟังว่าแบบทอเป็นยังไงบ้างทอแบบ
นี่คือทอเทพโอดินสันนะเอออย่างนั้นอ่ะมันมีที่มาที่ไปเว้ยแต่อันเนี้ยเหมือนแบบเหมือนขาแม่งโทรจิตคุยกับมึงตลอดเวลาก็เรื่องแรกที่ผมไม่ชอบเนี่ยคือ voice over ตรงนี้นี่แหละแล้วก็ถ้าพูดจริงๆเนี่ยที่แบบเอาแบบย่ำแย่สุดในเรื่องเลยนะเว้ยไม่ใช่บทเว้ยบทยังไม่แย่เท่าไหร่มีเรื่องที่แย่กว่านี้ที่ย่ำแย่สุดในเรื่องเนี่ยคือคัตติ้งครับการตัดต่อคือการตัดต่อมันเนี่ยเหมือนคลิปผมเลยคลิปผมอ่ะชอบใช้จำคัตเว้ยจำคัตคืออะไรคืออย่างนี้เนี่ยจะให้ดูสวัสดีครับเฮ้ hey, มันคือการตัดจากช่วงนึงไปช่วงนึงแบบภาพเดิมอะหรือไม่ก็คนละภาพก็ได้แต่แบบตัดแบบไม่มีทรานซิชันทรานซิชันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นแบบช่วงเปลี่ยนผ่านเลยเช่นแบบอาจจะแบบเป็นแฟดขาวๆผ่านเป็นเฟดดำแล้วก็สว่างขึ้นอีกครั้งนึงแต่จัมคัตเนี่ยคือการตัดดื้อครับซึ่งจริงๆจัมคัตในหนังเนี่ยไม่ผิดฮะมันมีการใช้ทั่วไปแต่เรื่องนี้เนี่ยมันจัมคัตเหมือนคลิปผมอะเห็นที่ผมจัมคัตตอนต้นคลิปไหมที่แบบตัดในซีนพูดซีนเดียวอะคือจริงๆอะจัมคัตเราใช้เพื่อขยี้อารมณ์ก็ได้ใช้เพื่อแบบให้มันดูแบบมันใช้เล่าเรื่องได้นะฮะอย่างเช่นหนังเรื่อง Shaun of the Dead มันมีฉากจำคัดที่เล่ากิจวัตรประจำวันพระเอกไว้แบบตื่นมาแปรงฟันเข้าห้องน้ำอาบน้ำออกจากบ้านอะไรเงี้ยมันมีการจำคัดแบบตึดซึ่งอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีเพราะมันเล่าเรื่องแต่จำคัดเครียดเนี่ยคือเหมือนมึงรีบอะแบบอย่างเช่นสมมติว่านี่คือโกโจกำลังจะเดินไปตลาดโกโจแม่งเดินอย่างนี้คือปกติเวลาเราดูหนังอะมันก็จะค่อยๆเพราะว่าอันนี้เป็นเฟรมอย่างนี้มันจะเดินอย่างนี้ไปผ่านเฟรมไปไอ้แค่นี้เดินมาตัดปุ๊บมันแบบมันก็ดูคนว้าปะแล้วเป็นอย่างนี้บ่อยมากเวลาพูดอ่ะผมคิดว่าเขาจะแบบเฮ้ยตั้งกล้องอ่ะแล้วก็แสดงดิแบบสมมติว่าผมแสดงอยู่สวัสดีครับแม่คุณคัดแก้ใหม่คัดในนี้เลยสวัสดีครับแม่ไม่ต้องงั้นต่อไปเลยผมการนะครับและคือคุณก็แบบคุณก็เอาแม่กับกันนะครับมาต่อกันตรงนั้นเลยมันก็จะแบบเป็นการพูดที่แบบแบบแล้วมันมีทั้งเรื่องอ่ะทุกคนทั้งเรื่องอ่ะแค่มึงลงรถมึงยังจำคัดอ่ะแบบลงรถแบบทำไปทำไมปล่อยให้มันแบบเดินลงไปแบบคนปกติไม่ได้หรือไงวะคือจำคัดไม่ผิดไหมแต่จำคัดเยอะเกินไปอ่ะมันเหมือนคิด YouTube อ่ะเข้าใจป่ะเหมือนคุณแบบไม่เคยตัดต่อมาก่อนอ่ะไม่เคยแบบเรียนจังหวะการตัดต่อเลยอ่ะไม่เคยดูคลิปไม่เคยดูสื่อในโลกนี้เลยแล้วก็มานั่งจำคัดใส่คนดูแบบเหมือนมึงใช้เป็นแค่แบบคัดในพรีเมียร์โปรแล้วก็มาต่อกันอ่ะแบบไอ้ทำไมวะแบบอ้าวมึงเนี่ยมันขัดใจมากอ่ะทุกคนอย่างต่อมาครับคือเรื่องของดนตรีประกอบหนังไทยเดี๋ยวผมด่าเรื่องนี้บ่อยมากเลยนะคือหนังไทยอ่ะเป็นเหี้ยชอบโถมซาววะคือคลิปอื่นอ่ะคุณอาจจะได้ฟังผมบ่นน้อยเพราะว่าเวลาผมให้มันสั้นๆไงอันนี้มันจะไม่สั้นหนังไทยชอบโถมซาวยังไงอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูสวัสดีครับโอ้ยนี่มันพื้นที่ใหญ่มากเลยคือแบบแล้วผมก็ใส่เพลงเข้ามาอย่างเงี้ยใส่เพลงฟังเพลงไอ้เหี้ยเพลงไอ้นี่เป็นผู้บ่าวสมัครก่อนกีฬาก็งามบ่อ่อนสอนจนถึงเซเว่นใส่เพลงเข้าไปเออคนดูต้องคอยตามฉากพูดเงียบๆไม่ได้ใส่เพลงเลยใส่เพลงขับรถใส่เพลงเดินป่าใส่เพลงกูวิ่งกูกินข้าวกูแดกเบียร์กูทำเหี้ยอะไรใส่เพลงกูนั่งที่มึงก็ใส่เพลงไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรกันถึงเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่น่าเกลียดเหมือนแบบหนังบางเรื่องแบบดีฟเนี่ยมีการใส่เพลงแบบมีฉากหนึ่งครับที่กิตฟิมันดาวเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมว่าบทมันเฮี้ยเขาเลยแสดงเฮี้ยที่แบบเล่นเป็นเนื้อๆหน่อยอ่ะแล้วก็ส่งผู้หญิงคนนึงกลับบ้านแล้วก็เป็นเพลงขึ้นมาเพลงมีเนื้อร้องด้วยอ่ะพีทอย่าลืมซับสไครต์ช่องกูด้วยนะบ๊ายบายยามลมซอยบอกบอยพัดมาเมืองสุขอุราแสนเพิ่มไม่ทางใดก็แสนเพ้อเพลินผู้หญิงจะเมินจะไม่มองคือมันเป็นการไทยอินที่ทุเรศจัดแล้วก็แบบไม่มีที่มาที่ไปอ่ะอย่างน้อยเฟื่อนอ่ะมันก็ไม่ได้ใช้เพลงมีเนื้อไว้ทุกคนมันใช้เป็นแบบอินสตูเมนต์แต่ว่ามันก็มีอยู่ไม่กี่เพลงไว้มันจะมีที่ชัดเจนเลยอ่ะคนไกลแล้วก็มีเพลงฝรั่งเพลงนึงใน TikTok จำไม่ได้จำชื่อไม่ได้แล้วก็มีน่าจะเป็น Avenue ของวัชรวลีมันจะขึ้นมาแบบตึง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 คือแบบฟังมึงก็รู้ว่าแบบเฮ้ยมิกเองเป็นไหมนะฮะเฮ้ยใครมึงใครเพลงไม่ใช่หรอฮะมิกเองไอ้เหี้ยมิกเองอะทำดนตรีเองมันยากแค่ไหนหรอวะแล้วมันจะแบบอย่างนี้บ่อยมากเว้ยคือมันมีไหมนี่มันมีนิดนึงมันจะชอบใส่ซาวเหมือนหนังผีไว้ทุกคนถ้าในโปรแกรมซาวเอฟเฟกต์ผมมันจะเรียกว่าซาวไรส์อัพI
จะเป็นแบบฟื้นไล่ระดับอะแล้วไม่ใส่มาเยอะชิบหายอะคือบางทีก็งงว่าเฮ้ยหนังมึงหนังรักไม่ใช่หรอวะมึงก็ใส่เพลงในซาวแบบตึงตึงรับโทรศัพท์ตึงไอ้เหี้ยคุยกันตึงแบบคนกำลังเดินอื้อมึงใส่ทำเหี้ยอะไรมึงหนังลำคอมไอ้เหี้ยหนังเรื่องเนี้ยมันฝืนตัวเองฮะฝืนตัวเองจริงคือแบบมันมีการเว้นจังหวะเงียบเลยนะซึ่งผมว่าเฮ้ยโอเคโอเคการเว้นจังหวะเงียบแม่งโอเคแต่ว่ามันน้อยส่วนใหญ่จะแบบรู้ว่าคุณกำลังขับรถแล้วก็มีโทรศัพท์เด้งขึ้นมาข้อความจึ้งคุณก็แบบหยิบมาดูแล้วก็เป็นเสียงตึ๊ด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 แบบไอ้เหี้ยคนไกลมาเลยกูแทบจะร้องตามแล้วไอ้เหี้ยแม่ใส่ไปทั้งเรื่องวนอยู่ประมาณ 4-5 เพลงอ่ะใส่วนอยู่นั่นแหละแล้วแบบมูดอันโทนแบบอารมณ์เรื่องอ่ะแม่งแบบสวิงยิบหายแบบด้วยซาวที่มันใส่เข้ามาแม่งแบบตกลงกูต้องรู้สึกยังไงวะอะไรประมาณเนี้ยเหนื่อยนะเรื่องเสียงอีกอย่างที่ผมขอพูดหน่อยเถอะ voice over ไปแล้วดนตรีไปแล้วอีกอย่างคือเสียงแชทครับทีแรกที่จะเลสพูดเรื่องแชทเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเว้ยแต่พอไปดูเองเนี่ยใช่ไหมหนักจริงคือมันจะเป็นแบบมันจะมีซีนที่มันมีความพยายามทำให้คนดูง่ายที่สุดเว้ยมันจะแบบเวลามีคนโทรมาหามืออย่างเงี้ยหนังเรื่องอื่นอาจจะแบบรับโทรศัพท์ปกติแล้วก็พูดแล้วเราจะแบบตัดภาพอีกคนนึงอะไรอย่างนี้แต่เรื่องนี้ไม่ครับแม่งเด้งมาเป็นแบบภาพโทรศัพท์ข้างจอเป็นหน้าจออินเทอร์เฟซโทรศัพท์แล้วก็แบบมีไลน์มีเฮียอะไรอ่ะเวลาคนโทรมาก็จะเป็นเสียงแบบกูตกใจกันด้วยว่าโทรศัพท์กูดังอ่ะเสียงไอโฟนอ่ะตื้อๆแล้วก็แบบกดรับแบบคือแบบกูไม่รู้ว่าแบบในเครื่องมึงมันต้องหนักขนาดไหนอ่ะที่มันจะใส่แบบตีมขนาดนั้นลงไปในเครื่องอ่ะโทรศัพท์มึงทุกคนแม่งฟุ้งฟิ้งกันมากอ่ะเหมือนแบบมึงใส่ตีมอะไรสักอย่างลงไปอ่ะมันจะเป็นเหมือนภาพเด็กวาดแล้วก็มีแบบมีโปรไฟล์มีชื่อมีแบบคอมเมนต์มีปุ่มรับปุ่มเหี้ยของมันอะแล้วแม่งก็แบบเป็นแอนิเมชันให้เราดูว่ากดเปิดกดรับกดอะไรอย่างงี้แต่อันนี้ไม่เท่าไหร่มีเหี้ยกว่านี้แชทครับแชทไลน์เด้งปึ้งอีเสียงตึ๊ดดึงอะผมไม่ติดอะไรเหี้ยเลยมีเสียงพิมพ์เสียง notify ก็โอเคหนังไทยไม่ชอบใช้ปกติแต่ที่แบบอะไรของมึงอะคือมันมีเสียงพากย์ด้วยเว้ยแบบจึ้งเออเป็นไงบ้างสบายดีนะจึ้งโอ้ฉันไม่สบายเลยแล้วแบบมีเสียงเพื่อนหลายๆคนอะแล้วมันจะมีคนนึงอะที่เทคมันขึ้นแต่มันไม่มีเสียงเว้ยเหมือนแบบเขาไม่อยู่หรือไงก็ไม่รู้อะหรือเขาไม่ได้พากใส่เข้าไปก็ไม่รู้อะแม่งไม่มีเสียงพูดเว้ยทำให้เสียงคนอื่นแม่งดีเลยอะเหมือนแชทแม่งอ่านไปตั้งนานแล้วเสียงเพิ่งขึ้นมาโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนแบบตัดต่อยังไงวะเหนื่อยต่อไปครับทางด้านของงานภาพเนี่ยเหมือนอย่าง YouTube อ่ะคุณเคยดูแบบละครคุณทำใน YouTube ป่ะที่มันแบบดุนน้องคะป้ามาขอซื้อ iPhone 10เครื่องค่ะหีคนจนอย่างเงี้ยเหรอจะมาซื้อ iPhone กลับบ้านไปเลี้ยงลูกไปแล้วก็มีผู้จัดการออกมาดุนอ๋อสวัสดีครับเจ๊นี่หนูสวัสดีเขาสิเขาคือเจ๊จงนะเจ๊จงเนี่ยเป็นเจ้าของร้านทองในเมืองเล็กผู้หญิงก็แบบอย่ามองคนที่ภายนอกอะไรเงี้ยภาพงานอะแม่งอย่างนั้นเลยเว้ยมันไม่ได้สวยอะมันจะมีการเกรดดิ้งสีบ้างนิดหน่อยนะฮะอย่างเช่นซีนมันจะมีการแบบเล่าแฟลชแบ็กถึงอดีตตอนที่มันเรียนมหาลัยกันซึ่งมันก็มีการเกรนสีให้มันแบบฟุ้งๆนิดนึงมีการเกรนสีตามวันเวลาซึ่งโอเคเกรนดิ้งดีแต่ว่าคุณภาพการถ่ายมุมกล้องเงี้ยมันก็ยังมันแบบมันเอาสวยอะมันไม่ได้เล่าเรื่องเท่าไหร่อะมันแบบส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งกล้องข้างหน้ามากกว่าแบบตั้งตรงๆเหมือนถ่ายตัวเองอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยเวลาเราใช้ถ่ายหนังเนี่ยเราใช้สิ่งที่เรียกว่า rule of thirds ครับ rule of thirds เนี่ยคือการแบ่ง position ของวัตถุในภาพมันจะเป็นตาราง9ช่องเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูแล้วก็จะมีแบบไอ้ที่เป็นก้นหอยผมจำชื่อไม่ได้แล้วการจัดองค์ประกอบภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าผมหันหน้าไปอย่างนี้เนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าผมกำลังเผชิญหน้ากับสักอย่างแล้วเวลาสมมติว่ากล้องมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนแล้วผมอะอยู่ประมาณนี้กล้องมันกดผมอย่างเงี้ยมันอาจจะแสดงได้ถึงผมกำลังโดนกดขี่หรือว่ามีคนที่เหนือกับผมอะมองผมอยู่นะเดียวกันถ้ากล้องมันกดต่ำแล้วผมอะอยู่ข้างบนขึ้นมากล้องมันขึ้นมาอย่างนี้แอนด์วิวมันก็จะบอกว่าผมเนี่ยมีพลังอำนาจงานภาพเนี่ยเล่าความหมายหลายอย่างมากนะฮะดังนั้นมันสำคัญครับแต่ก็โอเคแหละหนังเรื่องนี้ก็อาจจะไม่เน้นมากนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเขาเซอร์วิสแฟนนะอย่างต่อมาครับการแสดงจริงๆดีนะแบบดีมากเชื่อธรรมชาติชิบหายอะเชื่อธรรมชาติจริงๆแม่งเหมือนหินกับต้นไม้อะไม่พูดเยอะแล้วกันก็
ตามนั้นครับมันระดับเดียวกับลอมคอมก่อนข่าวอะลอมคอมหัวค่ำอะประมาณนั้นเลยนะครับละครหน่อยอันนี้จะเป็นช่วงที่ผมพูดสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับนี่คือหนังโรแมนติกคอมเมดี้ดังนั้นสิ่งที่คุณคาดหวังโรแมนติกคอมเมดี้โรแมนติกของหนังเรื่องนี้เนี่ยคือโมเมนต์จิ้นของนุ๊กกับปายซึ่งถ้ามองจากมุมมองของคนนอกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ดูเขินนะมันเหมือนเพื่อนแกล้งกดส้นตีนกันอะมันก็เลยไม่รู้สึกว่ามันน่าจิ้นอะไรอะแล้วมันจะมีช่วงที่แบบเหมือนมันพยายามจะแบบจิ้นเป็นเลิฟซีนเลยแบบเขาเอาหน้าใกล้ๆกันอะไรเงี้ยซึ่งไอ้เหี้ยมันขาดการบูที่มากพอเว้ยคือโอเคมันจะมีแบบมันจะมีแฟลชแบ็กตอนช่วงมหาลัยที่แบบเหมือนปายแอบชอบนุ๊กอะไรงี้แต่ว่าพอแบบเพรสเซนต์ไทม์เนี่ยนุ๊กแม่งแอบชอบปายอะไรงี้มันจะมีแบบนุ๊กแม่งจะเอาตัวไม้ไปให้ผู้หญิงก็เลยให้ปายเป็นคู่ซ้อมถ้าในด้านของแฟนที่จิ้นกันอยู่แล้วเนี่ยน่าจะฟินกันนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันไม่ค่อยเอฟเฟกตีฟกับคนทั่วไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้แบบปูความสัมพันธ์มามากพอให้เรารู้สึกกับตัวละครอะคือด้านโรแมนติกเนี่ยหลายซีนมันดูตลกไปซ้ำแล้วก็ดูยัดเยียดมากเลยอย่างเช่นว่าแบบฉากอกหักฉากเจอแฟนเก่าอะไรเงี้ยมันแบบเออมันละครนะทุกคนคือถ้าเอาหนังตัวนี้ไปฉายเป็นไปตัดสั้นๆแล้วไปฉายเป็นละครตอนวันแบบละครก่อนตอนหัวค่ำอะน่าจะโอเคกว่านะผมว่าคนน่าจะแฮปปี้กันเพราะว่ามันไม่ต้องคิดอะไรมันดูเพลินๆน่ะก็เป็นว่าด้านของโรแมนติกเนี่ยผมไม่ค่อยชอบแล้วกันแต่ถ้าเป็นแฟนเนี่ยน่าจะแฮปปี้กันนะครับต่อมาคือเรื่องของคอมเมดี้เว้ยคือหนังไทยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีการปล่อยมุกเรียราดเว้ยจริงๆการปล่อยมุกเรียราดเนี่ยเป็นเทคนิคนึงในหนังตลกเลยนะฮะเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมันมีผลกับมุกแต่ละมุกไม่เหมือนกันอย่างเช่นคุณอาจจะขำกับมุกเรียกหมอในทอแรกนั้นหรอกผมอาจจะไม่ขำดังนั้นการปล่อยมุกเรียราดหลายๆมุกเนี่ยมันคือการเสี่ยงกาชาครับเพื่อให้คนดูเนี่ยขับได้มากที่สุดในหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันใช้การขยี้แทนเว้ยคือมุกนึงเนี่ยมึงเล่นกันไปเถอะเล่นกันแบบ 3-4 นาทีอะอย่างเช่นตัวอย่างก็มีครับอีฉากเขียดอะที่นุกมันอาบน้ำเสร็จแล้วปลายมันจะเข้าไปอาบน้ำแล้วก็เจอเขียดแล้วนุกมันก็รู้ว่าเพื่อนกลัวมันก็เลยอีเขียดนั่นก็แบบอ้าอย่าเอออย่างงั้นประมาณนาทีนึงแล้วพาตัวนุกมันก็หลุดแล้วปลายก็โอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแล้วนุกมันก็แบบสุดท้ายคือมันก็เอาเขียดโยนออกไปนอกห้องแล้วเพื่อนมันมีเพื่อน2คนมันแอบฟังอยู่ข้างนอกมันก็โดนเขียดมันก็กลัวเขียดกันโอ้เขียดโอ้เขียดกันต่อโอ้เขียดไปต่อในห้องนอนโอ้เขียดกูแบบกูต้องดูเขียดไปแบบ 4-5 นาทีอ่ะกับการเล่นเขียดของมึงอ่ะแล้วก็ซีนนี้อีกซีนที่มันเพิ่งไปถึงเชียงคานถึงโฮมสเตย์แล้วห้องมันเต็มมันก็เล่นมุกอีห้องเนี่ยเล่นแม่งกันอยู่นั่นแหละเพื่อแบบเพื่อจะหาห้องให้นุกกับปลาอยู่ด้วยกันแม่งเล่นโอ้ห้องเต็มต้องไปที่นู่นผมไม่นอนแทนไม่มึงเป็นคนรับผิดชอบมึงต้องจัดการโอ้ไอ้เชี่ยมึงเป็นการเล่าเมสเสจที่ย่ำอยู่กับที่ชิบหายอะทำเหี้ยอะไรอะเออแบบมันไม่ตลกเว้ยทุกคนมันไม่ตลกเลยมันน่ารำคาญซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยมีอย่างนี้เยอะมากเว้ยแล้วก็มีมุกแบบเฉยๆอะแบบมุกเหยียบตีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบโอ้ยเนาะทำไปทำไมฮัลโหลนี่มันปี2022แล้วนะเว้ยสิ้นปีแล้วด้วยประเทศนี้น่าจะพัฒนามากกว่านี้นะความคิดของเมืองนี่ฮัลโหลอีกเรื่องนึงที่ผมจะพูดในด้านของบทภาพยนตร์เนี่ยคือน่าจะเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องครับหนังเนี่ยมันพูดถึงแบบต้นเรื่องมันก็จบหัวมันน่าสนใจดีนะที่ผมพูดว่าเป็น voice over ใช่ป่ะแล้วก็เป็นนุกโดนแฟนทิ้งพ่อไม่อยากให้เป็นทหารแม่งบอกว่าให้มึงหาอาชีพที่มั่นคงแล้วทำไมต้องเป็นทหารด้วยวะกูเกลียดมันก็เลยไปออดิชั่นเว้ยแม่งออดิชั่นแบบเหมือนแบบเชื่อมึงออดิชั่นเหมือนคนไม่อยากผ่านก็อย่างเช่นถ้าผมเป็นนุกแล้วไปร้องเพลงเนี่ยเขาจะมาแบบช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบ้าอะไรเงี้ยแบบเหมือนมึงออดิชั่นแบบไม่อยากให้ผ่านอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะซึ่งแม่งแบบทำไปทำเหี้ยแล้วแบบคุณคิดดูนะว่าสภาพห้องออดิชั่นอ่ะเป็นโต๊ะแบบเคยเห็นโต๊ะลงทะเบียนทางราชการมาที่เป็นโต๊ะขาวๆแล้วกางได้อะเป็นโต๊ะอย่างนั้นเว้ยแล้วก็มีกรรมการนั่งหัวโต๊ะอยู่สองสามคนแล้วก็เป็นห้องแบบห้องกระจกกล้องๆอ่ะแล้วมึงจะให้คนร้องเพลงอย่างนั้นเหรอนะแบบทำไปทำไมฮัลโหลแล้วหนังมันก็แบบพานุกอกหักปลายอกหักโดนเจ้านายไล่ออกมาเจอกันสารสัมพันธ์มีแฟลชแบ็กถึงอดีตเป็นการเล่าเรื่องที่พยายามจะไม่เส้นตรงที่ไร้มิติชิบหายเลยแล้วมันก็มีแบบแฟลชแบ็กแบบเลือดเปื่อยอยากแฟลชก็แฟลชอะแฟลชแบ็กคือการย้อนอดีตครับซึ่งจริงๆทำให้ดีก็ได้อย่างเช่นหนังหลายเรื่องเนี่ยมันจะมีการแฟลชแบ็กก็ต่อเมื่อตัวละครเจอสิ่งที่เกี่ยวกับอดีตเพราะว่าคุณไปค้นบ้านแล้วเจอของเล่นเก่าๆอะอย่างเรื่องล่าสุดเลยหูปิ๋วปิ๋วพระเอกเนี่ยกลับไปบ้านแล้วก็ไปเจอหนังสือการ์ตูนหยิบขึ้นมาก็แฟลชแบ็กว่าเขาเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์กับหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ยังไง
ไอ้หนังสือการ์ตูนเล่มนี้มันมีความสำคัญยังไงแค่นี้มันไม่ได้ยากเลยเว้ยในหนังเรื่องนี้แฟลชแบ็กแบบอยากแฟลชก็แฟลชเต็มไปหมดโอ้เหนื่อยใจจังเลยทำไมต้องมาเจออะไรอย่างนี้ก็ไม่อยากพูดเยอะบทก็น่าจะรู้กันเป็นยังไงอะแต่พูดตามตรงนะครับบทเรื่องนี้เนี่ยดีกว่าอีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของบั้งไฟไซเดอร์เรื่องนั้นเนี่ยผมเคยเขียนรีวิวลงในเพจบทแม่งน่าเบื่อกว่านี้เยอะแล้วมันเป็นเส้นตรงที่แบบคือเรื่องนี้เนี่ยอย่างน้อยมันก็รู้ว่ามันจะขายใครมันจะขายแฟนนกปลายมันก็เลยให้นกปลายเด่นแต่ในขณะเดียวกันเกย์สไลเดอร์เนี่ยเขาอยากขายแฟนเกย์ไก่เว้ยแต่แม่งเสือกไปเน้นอีกกลุ่มแก๊งนางฟ้าเกย์ไก่แม่งเหมือนตัวประกอบชิบหายอ่ะกลุ่มเฮี้ยพวกนี้อย่างนี้อย่างเด่นอ่ะแล้วแม่งน่ารำคาญนี่เฮี้ยแล้วมัวแต่ไปเล่นมุกอะไรกันก็ไม่รู้ทำให้เส้นเรื่องไม่เดินอ่ะคือบ้างไฟสไลเดอร์เนี่ยดิเรกชั่นจุดหมายปลายทางของเรื่องเนี่ยมันชัดเจนก็จริงว่ามันจะทำบ้างไฟแข่งแต่ว่าการเดินไปถึงเส้นทางของมันอ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในขณะเดียวกันเพื่อนเนี่ยมันเล่าเรื่องเลยเปื่อยกว่าแต่ผมมองว่าอะไรที่มันใส่เข้ามาเนี่ยมันรู้มันจะเล่นอะไรแล้วมันก็ดูเพลินกว่าเยอะมากๆคือถ้าเปิดคูณ2นะผมคงเปิดคูณ2แต่เขาไลฟ์ให้ดูไงแต่ว่าเก๋ไก่เนี่ยผมเปิดคูณ2เว้ยน่าเบื่อเหี้ยเลยน่าเบื่อชิบหายคูณ2ก็น่าเบื่อเลยก็ถือว่าเรื่องเนี้ยผมว่าดีกว่าในระดับนึงไม่คิดว่าฉันจะได้มาเจอจริงๆเหมือนฟ้าประทานลงมาสิ่งไหนก็คงไม่มีค่าเท่าพลังวิเศษนี้โอ้ที่รักพลังวิเศษของฉันคือเธอนะสำหรับเพื่อนนะครับก็อันนี้เป็นการรีวิวในมุมมองของคนดูทั่วไปแล้วกันแบบผมอ่ะก็สรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ยถ้าคุณมองเพื่อนในมุมมองของหนังที่รู้ตัวว่าขายใครเซอร์วิสใครอยู่แล้วก็มีกลุ่มคนดูที่ชัดเจนอยู่แล้วบทเนี่ยไม่ได้สำคัญเลยครับเขาแค่ต้องการขายกลุ่มแฟนคลับของเขาซึ่งก็ถือว่าทำได้สำเร็จแล้วแหละแต่ในขณะเดียวกันถ้ามองมันเป็นหนังสักเรื่องนึงเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่หนังที่ดีนะครับเพราะว่ามันเต็มไปด้วยปัญหามากมายทั้งบทที่อะไรก็ไม่รู้มุกตลกที่ไม่ตลกการตัดต่อที่เหี้ยขั้นวิบัติดนตรีประกอบที่เลี่ยราดแล้วก็การแสดงที่ธรรมชาติดุจดั่งหินผาและต้นไม้แต่ถึงมันจะเต็มไปด้วยอะไรอย่างนี้มากมายเนี่ยมันก็รู้ตัวเองครับว่ามันจะเป็นอะไรแล้วก็ขายให้ใครดังนั้นเราก็ด่าเขาไม่ได้ครับและส่วนตัวผมมองว่ามันก็ดูเพลินกว่าหนังเน็ตฟลิกซ์บางเรื่องที่แบบเอายูทูบเบอร์มาแสดงให้ทำบั้งไฟอะไรก็ไม่รู้และแน่นอนครับเรื่องนี้แม่งดีกว่า The Snake ครับมึงอย่าเอาไปเทียบแม่งดีกว่าเยอะแต่ถ้าจริงๆนะถ้ามองในมุมของความบันเทิงเนี่ยถ้าดูกับเพื่อนน่ะน่าจะพอๆกันนะเพราะว่าแบบ The Snake เนี่ยแม่งก็เหี้ยจนหาเรื่องนี้เนี่ยมันก็เฮี้ยจนหาถ้าดูกับเพื่อนเนี่ยน่าจะสนุกครับก็ถ้าตีมีคะแนนเนี่ยผมขอให้เพื่อนไปที่2เต็ม10ครับก็1คะแนนเนี่ยมาจากเรื่องของการรู้ตัวเองว่าเขาจะขายใครและอีก1คะแนนเนี่ยก็มาจากมุกบางมุกที่ผมก็แบบฮึๆได้บ้างนะฮะพอมีขำบ้างแบบ 1% ของเรื่องอะไรเงี้ยก็ให้ขนาดแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเรื่องเพื่อนจากทาง C2C ก็ถ้าใครที่ดูเพื่อนมาแล้วไม่ว่าคนจะเป็นแฟนคลับนกปลายชอบหนังเรื่องนี้ขนาดไหนหรือเกลียดหนังเรื่องนี้ขนาดไหนเรามาคอมเมนต์คุยกันได้ครับผมพร้อมที่จะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ไม่ด่าคุณกลับด้วยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกของคุณนะมันเป็นแบบอย่างที่ผมบอกว่าหนังเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทสต์แต่ละคนครับอ่ะง่ายๆเลยคนที่ดูแล้วเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาลงสตรีมมิ่งหรือเปล่านะแต่ก็คงอาจจะได้ดูกันในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยชิตุซีมุ้ยแฟนเพจก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ